ค่ะพบกับถอนพิษนะคะวันนี้พบกับดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองและดิฉันอัญชลีพรกุสุมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอยู่เรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่คุณจะให้ถอนพิษเหรอถ้าถอนได้ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากนะคะอาจารย์เรื่อง 3G ที่เปิดประมูลไปและล่าสุดก็มีการไปร้องที่ศาลปกครองและศาลปกครองไม่รับฟ้องเนี่ยนะคะครับเป็นเรื่องที่ยังมีความคลางแคลงสงสัยอยู่ในหลายเรื่องหลายประเด็นอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยถอนพิษเรื่องนี้ค่ะเอาจะถอนพิษเรื่องนี้จะต้องเข้าใจเสียก่อนว่า 3G คืออะไรค่ะเราใช้โทรศัพท์มือถือครั้งแรกเลยไอ้ตัวใหญ่ๆที่นึกออกที่เรียกว่าระบบอนาล็อกนะครับแล้วพูดไปเนี่ยเสียงขาดๆหายๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า 1G ก็คือ first generation คือ generation ที่1หรือรุ่นที่1คำว่า 3G บางคนนึกว่าอะไรวะมันก็คือรุ่นที่3ไอ้รุ่นที่1คือระบบอนาล็อกเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่รู้จักหรอคะอ่ะไม่เข้าใจเสียงตุ๊ดตู้ตุ๊ดตู้มันคืออะไรไอ้ที่โทรศัพท์ใหญ่ๆนะนั่นน่ะอันที่2ก็คือพอเป็น 2G second generation ก็คือว่าเป็นรุ่นที่2เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัลเสียงก็คมชัดขึ้นเราก็บอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนยุคแล้วโว้ยเป็นยุคที่2พวกอนาล็อกก็โดนล้อเลียนก็หายไปอนาล็อกก็เป็นยุคที่2ก็ดิจิทัลยุคที่3ที่เรียกว่า 3G คืออะไรก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโทรศัพท์ประเภทเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เป็นโทรศัพท์ที่เขาเรียกสมาร์ทโฟนหรือเป็นโทรศัพท์ที่รวมโทรศัพท์บวกกับคอมพิวเตอร์เอาเข้าไว้เป็นเครื่องเล็กๆร่วมกันก็สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ด้วยก็แปลว่าเราพูดได้และเราก็เข้าอินเทอร์เน็ตได้เราส่งภาพส่งเสียงส่งตัวหนังสือส่งข้อมูลได้ก็พูดง่ายว่ารวมเอา2 อย่างเข้าไว้ด้วยกันเราเรียกว่า 3G ค่ะคราวนี้เมื่อรวมเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีคลื่นมาคลื่นนี้เนี่ยก็สามารถจะพูดได้คลื่นนี้ก็สามารถจะดูหนังได้คลื่นนี้ก็สามารถจะส่งข่าวได้นะครับมันมาในคลื่นเดียวเหรอคะมันมาในคลื่นเดียวกันแต่ถ้าไอ้ 3G ปลอมเนี่ยมันมา2คลื่นไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยมันก็เอาไอ้ 2G เนี่ยไปดัดแปลงให้มันดีขึ้นหน่อยอาจจะเรียกว่ายังไม่ถึง 3G เทคโนโลยีแต่มาจากคลื่นโทรศัพท์เหมือนกันค่ะคราวนี้ขณะนี้ทำไมเราใช้ได้ก็คือว่าเรามี Wi-Fi ก็คืออินเทอร์เน็ตที่ไร้สายสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาที่ไร้สายบวกกับสัญญาณโทรศัพท์เราเอาโทรศัพท์พอเราไปอยู่ในบ้านเรือนในอาคารในสำนักงานเรารับ Wi-Fi ไปเรามี Wi-Fi เรารับ Wi-Fi ตอนนี้คือ 3G เรียบร้อยเลยผมอยู่ที่ Blue Sky เนี่ยตอนนี้รับ Wi-Fi Blue Sky และโทรศัพท์ได้นี่คือ 3G เรียบร้อยขณะนี้เพียงแต่ว่าถ้าผมเดินออกไปตามถนนเนี่ยมันไม่มี Wi-Fi มันก็เลยบอกว่าเออถ้ามี 3G มันก็มาจากคลื่นโทรศัพท์บวกกับอินเทอร์เน็ตเข้ามาในคลื่นและคลื่นประเภทนี้จะเป็นคลื่นอีกช่วงหนึ่งที่ประมาณ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นความถี่ที่สามารถที่จะรองรับได้ดีกว่าความถี่เก่าที่ขณะนี้ที่เขาทำแต่เขาเรียก 3G กันเพราะความถี่นี้ใช้ความถี่เก่าเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้ามี 3G เราจะสะดวกมากที่ไหนที่รับโทรศัพท์ได้เราก็รับคอมพิวเตอร์ได้ใช้โทรศัพท์เป็นคอมพิวเตอร์ได้เลยเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเนี่ยที่เขาไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์เขาไม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตเขาไม่ได้รับส่งข้อมูลภาพเสียงก็ไม่เดือดร้อนนี่อาจารย์ก็คนทั่วไปยังไม่เดือดร้อนแล้วครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเหมือนเดิมทุกประการเลยจะมี 2G 3G เนี่ยเหมือนกันและคนเกินผมว่าสัก 70-80% มั้งที่ไม่ได้ใช้ไม่ใช้สมาร์ทโฟนไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้แต่โทรศัพท์เฉยๆพวกนี้ไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยจากการมีหรือไม่มี 3G ต้องพูดให้ชัดก่อนค่ะใครเกี่ยวข้องบ้างอาจารย์ก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้มีกสทชเป็นองค์กรหนึ่งองค์กรเดียวไอ้นี่รัฐธรรมนูญฉบับไหนคะปี50ไม่ใช่40ไม่ใช่40บอกให้มี2องค์กรคือกทชและกสชแยกกันระหว่างขึ้นอินเทอร์เน็ตกับคลื่นวิทยุโทรทัศน์ค่ะแต่รัฐธรรมนูญปี50ผมบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นคนอภิปรายเป็นคนแก้ไขหนักเลยว่าเนื่องจากคลื่นเดียวมันสามารถใช้ได้ทั้งโทรศัพท์และใช้ได้ทั้งอินเทอร์เน็ตค่ะได้ภาพได้เสียงได้ทุกอย่างตกลงไปแยกกันได้ไงเป็น2องค์กร10ปีนั้นแหละมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนมันก็ควรจะรัฐธรรมนูญปี50ก็เลยบอกให้มีองค์กร1คือองค์กรเดียวเรียกว่ากสทช และเดิมเนี่ยเคยมี7 คน 7 คนข้างละ7ตกลงก็เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยเอาแค่11 คนก็พอก็กสทชจะต้องจัดสรรขึ้นความถี่
คราวนี้ความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ที่เขาจะมาใช้ไปทำ 3G เนี่ยเอกชนก็มีอยู่3รายที่แสดงความจำนงใช่ค่ะก็มี AIS Dtac และก็ True ใช่ค่ะที่มาขอว่าจะขอเช่าคลื่นทำไมต้องเช่าคลื่นที่คุณสมบัติผ่านอาจารย์จริงๆแล้วยื่นกันเยอะแต่ผ่านแค่3และ3นี้เนี่ยมาขอเช่าคลื่นซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินคลื่นนี้เนี่ยเขาแบ่งซอยเป็นแปลงๆถูกต้องไอ้แปลงๆในประเทศเนี่ยนะคะทำไมเขาแบ่งออกมาได้แค่9ก็เขากำหนดว่าเที่ยวนี้จะให้ทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น9ช่วงเหมือนกับที่ดิน9แปลงอย่างที่คุณพูดคลื่นเนี่ยเขาต้องให้เป็นช่วงค่ะถ้าคุณมีช่วงเยอะเมื่อมากประสิทธิภาพก็สูงกว่าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้3ช่วงบวกกันช่วงละ5ช่วงละ5ช่วงละ5ก็เหมือนกับที่ดิน5ไร่5ไร่5ไร่3ช่วงก็15ไร่คุณก็จะทำกิจการอะไรได้ดีกว่าได้5ไร่ค่ะนะครับคราวนี้เอาละเมื่อเขามีทั้งหมดเขาประกาศออกมาว่าทั้งหมดเขาจะให้9ช่วงใช้ภาษาคุณกันละกันเป็นที่ดิน9แปลง9แปลงบังเอิญที่ดินนี้ไม่ใช่ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ใช่ที่ดินไม่ดีแต่เป็นที่ดินที่มีเป็นเหมืองทองเหมืองเพชรทุกแปลงมีเหมืองทองเหมือนเพชรหมดเลยคนที่ได้ค่าได้เช่าที่ดินไป15ปีนี้สามารถเก็บกินเอาเหมืองทองเหมืองเพชรไปขายได้ที่จุฬาเนี่ยนะคะเขาใช้นักวิชาการสถาบันที่จุฬาวิจัยดูนะคะว่ามูลค่าของไอ้ที่ดินที่ว่าเนี่ยเท่าไหร่เขาให้มูลค่าสูงถึงแปลงละ 6,440 ล้านค่ะอาจารย์ก็คือว่าใน15ปีถ้าใครมาเช่าไปเนี่ยควรจะจ่ายค่าสัมปทาน 6,440 ล้านต่อแปลงเป็นอย่างต่ำต่อแปลง15แปลงก็15คูณใช่ค่ะเป็นอย่างต่ำมันคงจะมากกว่านั้นก็ให้เขาประมูลแข่งขันกันใช่ค่ะเพื่อที่จะได้มานี่มันคือราคากลางคราวนี้คุณฟังนะทั้งหมดมี9แปลงมีคนประมูล3เจ้าเขาดันไปกำหนดว่าเจ้าหนึ่งจะได้ไม่เกิน3แปลงห้ามได้เกิน3แปลงมันก็หารลงตัวเลยสิฮะอาจารย์ก็เท่ากับว่าแจกเจ้าละ3ใช่ไหมเจ้าหนึ่งได้ไม่เกิน3ตกลงก็เท่ากับแจกเจ้าละ3 3 3 3เจ้าพอไปวางกำหนดกฎเกณฑ์อย่างนี้จะมีเอกชนหน้าไหนมันจะแข่งกันมึงอยากจะได้3แปลงไหนมึงว่าไปเดี๋ยวกูเอาอีก3แปลงถัดมาก็แล้วกันมึงอยากได้อีกว่าไปกูไปเอา3แปลงถัดมาก็แล้วกันอย่างไรก็ได้ไม่เกิน3ก็มันเรื่องอะไรจะต้องไปแข่งล่ะก็ในเมื่อเองก็ได้ไม่เกิน3เพราะฉะนั้นมันบอกเลยว่าจะให้9แล้วให้รายนึงไม่เกิน3เราได้ไงยังไงก็ได้แล้วก็ดันไปกำหนดค่าเช่าขั้นต่ำคือค่าสัมปทานเพียงแค่ 4,500 ล้านต่ำกว่ามูลค่าจริงที่นักวิชาการเขาประเมินออกมาเขาประเมินก็กสทช.เนี่ยไปให้เขาช่วยประเมินเขาประเมินออกมา 6,440 ล้านนี่เล่นไปเพียงแค่ 4,500 ล้านไปตั้งและผมเองเคยพูดนะครับเคยเขียนว่าประมูลอย่างนี้ก่อนการประมูลผมบอกเลยว่าอีก2วันจะมีการประมูลมันจะออกมาประมาณ 4,500 ล้านอย่างมากเนี่ยมันก็ช่วยรักษาหน้าไอ้คนวางขึ้นมาสัก200ล้านเพิ่มนิดๆหน่อยๆเพื่อให้รักษาหน้าว่ามันออกแบบดีมันเลยได้มากกว่าขั้นต่ำหน่อยนึงแต่มันจะประมาณ 4,500 ล้านแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์คะเขาบอกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเอกชนไม่จำเป็นต้องหัวกันเลยไอ้ข้อหาหัวเนี่ยถูกต้องไม่ต้องหัวกันเลยไม่ต้องพูดแล้วเขาก็ไม่ต้องไม่พูดกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นของเราอยู่แล้วก็นั่นดร.สมเกียรติตั้งกิจวันนี้ใช้คำว่าลาบลอยด้วยซ้ำไปลาบลอยลาบลอยใครไปหัวเนี่ยก็บ้าใครไปหัวก็โง่ต้องป้องกันไม่ให้หัวคือต้องไม่พูดไม่รับรู้เลยเพราะยังไงมันได้อยู่แล้วคุณอัญชลีพรคนที่ทำ AIS คนที่ทำ Dtac คนที่ทำ True เนี่ยมันหมูที่ไหนล่ะต่างคนต่างหัวลูกคิดอย่างนั้นเลยถ้าเขาเจอบอกว่าเฮ้ยมาประมูลกันหน่อยกูมีที่อยู่9แปลงมีเหมืองเพชรเหมืองพลอยใครจะมาประมูลเนี่ยเจ้านึงเนี่ยกูให้ไม่เกิน3แปลงมี9แปลงกูได้แง่ๆอยู่แล้วแล้วกูจะไปประมูลทําอะไรกูจะไปหัวทําอะไรล่ะให้มันเสี่ยงผิดกฎหมายต้องระวังด้วยซ้ําไปว่าอย่าให้หัวเฉยนะจะคุยกันเนี่ยนะเดี๋ยวมันผิดทันทีเออประเดี๋ยวก็กลายเป็นหัวซึ่ง DSI มึงตรวจให้ตายก็ไม่เจอว่าหัวก็มันไม่ได้หัวแต่มันวางออกแบบให้มันได้เหมือนกับแจกมันรู้ว่ามันจะเรียกว่าการหัวแบบบิ้วอินไว้เลยอ่ะไม่รู้อันนั้นต้องมันบิ้วอินไว้ให้ไม่ต้องหัวน่ะอันนั้นต้องให้ฝีมือปปช.เขาตรวจว่ามัน
มันบิ้วอินหรือเปล่าสร้างเรื่องราวไว้เลยหรือเปล่าให้มันได้ชัวร์ๆนะครับคราวนี้เอาละค่ะคุณก็จะเห็นว่ามันก็ได้แล้วบางคนก็เลยบอกว่าดีสิจะได้ถูกๆอาจารย์เออถ้าเขาได้ค่าเช่าถูกๆเขาจะได้เก็บค่าบริการถูกๆมันจริงหรือเปล่าคะผมถามคุณคุณลองคิดดูค่ะมีที่ดินคุณได้ไปแล้ว3แปลงมีทั้งเพชรมีทั้งทองคุณเก็บค่าเช่าถูกๆ15ปีให้มึงขายเพชรขายทองมันจะขายเพชรขายทองถูกมั้ยมันเรื่องอะไรอ่ะมันเรื่องอะไรมันจะขายถูกล่ะก็ในเมื่อราคาตลาดมัน 25,000 เออถึงแม้ว่าดิฉันจะขุดทองขึ้นไปได้ฟรีก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะขายหมื่นเดียวเออมันก็ขายตามตลาดใช่มั้ยครับใช่ค่ะคุณลองดูสิว่าช่อง7ช่อง3ที่เป็นเอกชนได้สัมปทานคลื่นโทรทัศน์ซึ่งคล้ายๆกันเลยกับคลื่นโทรคมนาคมได้ถูกมากเลยถามว่าช่อง3ช่อง7เนี่ยค่าเวลาเขาถูกเหรอค่าเวลาเขาถูกมั้ยใครเช่าโฆษณาเนี่ยถูกมั้ยค่ะแพงที่สุดเลยใช่มั้ยทั้ง2ช่องมันไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ที่ตลาดถูกต้องธุรกิจเนี่ยเขาจะกำหนดราคาให้ได้กำไรสูงสุดไม่ใช่ให้ได้กำไม่ใช่ราคาสูงสุดนะบางคนพูดผิดเขาจะไปกำหนดราคาแพงสุดนี่ไม่ใช่เพราะแพงมากคนเลยไม่ใช้เลยค่ะเขาต้องกำหนดให้พอดีให้แพงพอดีที่เขาจะได้กำไรมากที่สุดตกลงมันไม่เกี่ยวเลยกับค่าเช่าจะเป็นไงเขาเอาอยู่แล้วอาจารย์ถ้างานนี้จริงๆแล้วมันมีการทำสำรวจอัตราค่าเช่าในประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยซ้ำไปนะคะใช่ครับ TDRI เคยเปิดเผยค่ะว่าแม้ประเทศที่จ่ายค่าสัมปทานราคาถูกก็ไม่ได้ทำให้ค่าเช่าถูกลงถูกต้องตกลงอันนี้หมดไม่เกี่ยวนะครับคราวนี้คำถามถัดไปก็คือว่ากสทช.เนี่ยพอมีคนโวยวายชี้บอกเฮ้ยเอ็งเอื้อประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยเอ็งออกแบบนี้มันใช้ได้ไหมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราออกแบบโดยซื่อๆไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีนอกมีในเอานะจะขอให้เขาช่วยลดค่าบริการลงกันแล้วกัน 15-20% บางคนก็ตาโตว่าเออดีเออเราได้ประโยชน์แล้วพอแล้วแต่หารู้ไม่ว่ารัฐเนี่ยถูกเขาเอาลาบลอยมาไปกินอย่างน้อยๆ 17,000 ล้านบาทเฉยๆประหยัดเงินและพอรัฐไม่ได้เงิน 17,000 ล้านไปขอให้เขาจ่ายเพิ่มรัฐบาลเนี่ยทำไงครับรัฐบาลต้องการใช้เงินก็เก็บภาษีเพิ่มหรือกู้เพิ่มตกลงพวกเราก็ซวยอยู่ดีแล้วไอ้บริษัทพวกนี้ก็เลยได้ไปเฉยๆจากลาบลอยมาอย่างนี้บริษัทเอกชนพวกนี้พูดด้วยซ้ำไปนะคะว่าเขาเนี่ยต้องลงทุนสูงไอ้แค่ 15% เนี่ยยังไม่ยอมลดเลยค่ะยังไม่ยอมลดแล้วไม่มีหลักประกันอะไรจนถึงทุกวันนี้นะคะว่าเขาจะลดแล้วถ้าหากว่าจะลดจริงๆอ่ะอาจารย์คะการที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของคนใช้ 2G อยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยมาได้สัมปทาน 3G ใบอนุญาต 3G เขาสามารถโอนฐานลูกค้า 2G มาใช้ 3G ได้ถูกต้องแล้วรายจ่ายของเขาเนี่ยประหยัดจากการที่เขาต้องเสีย 2G อยู่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องเพราะว่าระบบสัมปทานเดิมทั้ง3เจ้ามีอยู่แล้วกับ 2G ค่ะ 2G ก็คือค่าโทรศัพท์ทั้งหมดได้รายรับเข้ามารายรับนะยังก่อนหักค่าใช้จ่ายนะต้องแบ่งให้กับรัฐ 35% รายรับนะแบ่ง 35% คราวนี้ของใหม่ 3G เขาเก็บค่าบริการสูสีหรือถูกกว่าไอ้ 2G ค่ะแล้วก็ไปดึงลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเอ็งใช้ 2G อยู่มาใช้ 3G เถอะแม่ค้าคนหนึ่งบอกเฮ้ยจะใช้ไปทำไม 3G ก็ฉันไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ฉันใช้ไม่เป็นฉันโทรอย่างเดียวก็ถูกกว่าเอาไหมแม่ค้าก็เอาสิครับเปลี่ยน 2G เป็น 3G กับเขาด้วยรายได้หายเลยค่ะรายได้ 35% ที่เคยได้ถูกต้องที่แบ่งให้กับรัฐก็หายรัฐก็ซวยไปอีกกี่แสนล้านตรงนี้แต่ว่าบริษัทเอกชนมาได้ประโยชน์จากการบริการ 3G ถูกต้องและการบริการ 3G อาจารย์คะแค่ 4,500 เฉลี่ยนะฮะ 4,500 ล้านบาทเป็นเวลาถึง15ปีเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายของเขาต่อปีไม่ถึง100ล้านบาทนะคะอาจารย์ตกลงก็พูดง่ายๆว่าเรากำลังเสียค่าโง่จากการโง่จริงหรือโง่ไม่จริงผมไม่ทราบค่ะของกสทช.ค่ะ